ฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะคุณเอกภาวินคะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายนี้ก็ยืนกลับมาอยู่ในแดนลบนะคะบวกๆลบๆตลอดทั้งวันนะคะครับผมค่ะก็น่าจะเป็นยังไงคะสำหรับกรอบแกร็บฮะครับก็แกร็บกถ้ราอบผแมกร็อบงโอกาสเป็นอย่างเงี้ยทั้งสัปดาห์ก็มีความเป็นไปได้นะครับอาจจะมีแบบบางช่วงเขียวก็ประมาณ3-4 จุดค่ะสุดท้ายก็ไม่ไหวนะครับลงมาเป็นแดงนิดเล็กน้อยประมาณนี้ครับบวกบวกลบลบนะครับก็แกว่งแค่ตามที่มองในภาพทั้งสัปดาห์เนี้ยหรือว่าไซด์เวย์นะครับด้านบนก็สักประมาณ1530-1535นะครับแล้วก็ด้านล่างอยู่ที่ประมาณ1515ถึงประมาณ1,500 จุดนะครับก็อาจจะแกว่งออกด้านข้างกลุ่มขนาดหุ้นกลุ่มขนาดกลางและเล็กนะครับก็จะโดดเด่นกว่าว่ายง่ายเลยก็เป็นตลาดของการเก็งกำไรอ่ะนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็อย่าไปไล่หุ้นบางตัวที่ขึ้นมาเยอะแล้วเพราะบางทีมาวันสองวันแล้วก็ประเด็นตัวอื่นนะครับหมุนเวียนไปประมาณเนี้ยตลาดนะครับก็ต้องเล่นเทรดดิ้งระยะสั้นหรือว่าใครเลือกตัวก็อาจจะเลือกในส่วนของถ้าขยายทำเฟรนไปถือเป็นเล่นรอบหน่อยหรือถือยาวหน่อยเนี่ยมันก็จะยังไงอะขจัดความผันผวนในระยะสั้นได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเทรดดิ้งเนี่ยมันก็อัพไซด์มันก็บางทีบางตัวมันก็ไม่ค่อยเยอะ4-5%ก็เต็มที่ละแล้วกลับลงมาใหม่นะครับถ้าไม่ขายก็เข้าทุนก็เผลอขาดทุนประมาณนี้ต้องเล่นสั้นนะครับส่วนตัวเล่นสั้นที่แนะนำไปตอนเช้านะครับอย่างบิวตี้เนี่ยผมก็มองยังได้นะดูที่ 11.60 นะครับถ้าต่ำกว่าครับรอบนี้น่าจะเป็นปิดขึ้น5แล้วน่าจะเข็นสักประมาณ 13.10 บาท13บาทประมาณนี้นะครับซื้อเทรดดิ้งระยะสั้นเพื่อรอขายบริเวณด้านบนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็แนะนำต่อเนื่องนะครับก็คือแพมดีนะครับเริ่มเห็นปรับตัวขึ้นมาละยืน5 บาทนี่ประมาณ5 บาทต้นๆนี่ไซด์เวย์มานานมากนะที่ประมาณด้านบนประมาณสัก 5.5 ด้านล่างประมาณ 5.35 นะครับเคลื่อนไหวมาประมาณ2 สัปดาห์นะครับตอนนี้เริ่มมีวอลุ่มเข้านะครับก็มองมีโอกาสจะรอบนี้ประมาณสัก 6.2-6.3 ถ้าเก็บเบื้องต้นก่อนแต่จริงแล้วเป้าราคาพื้นฐานเราให้ถึงประมาณ8 บาทนู่นน่ะนะครับก็เป็นหุ้นที่มองลงมาเยอะนะครับมูลค่าพื้นฐานน่าสนใจส่วนการดำเนินงานทีหน้าถึงตัวโดดเด่นเลยนะครับแล้วก็ดูเกาะ PE ขั้นต่ำก่อนล่างอ่ะคูณกับ earning per share ปีหน้าราคามันยังอยู่สูงกว่าราคาตลาดนะปัจจุบันเลยมันได้ประมาณ 7.60 บาทอ่ะนะครับก็ผมมองก็น่าซื้อได้นะครับประมาณนี้ 5.7-5.65 นะครับใครไม่มีก็ซื้อได้นะครับมีอยู่แล้วซื้อต่อนะครับถ้าจะไปได้ต่อเลยนะครับไม่น่าย้อนลงมาต่ำกว่าประมาณ 5.50 บาทละนะครับเพื่อปรับตัวขึ้นเบื้องต้นมองประมาณ 6.2-6.3 ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถือไปก่อนนะครับใครไม่มีก็ซื้อนะครับตัวแพมบีส่วนอื่นๆนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะฮะที่ชอบอยู่นะครับ WIK นะครับก็น่าจะเห็นประมาณสัก 6.2-6.3 ด้านของ UTP นะครับก็6บาทตัวนี้รับได้นะครับผลการดำเนินงานปีหน้าดีเช่นเดียวกันอันนี้อยู่ที่ต่อนะครับด้านของตัวค่ะ SCBI ครับ SCBI นะฮะก็ดู3ตัวนี้เลือกเอาตัวหนึ่งใน STDI BJT สีชานะครับพอดีสีชามันขึ้นมาแรงในระยะสั้นละนะครับตัวนี้แต่มองยังน่าจะไปได้ต่อนะตัวสีชานะครับดูที่แนวต้านนะครับ
มีประมาณ 18.5 ถัดไปตอนนี้17บาทต้นๆอาจจะเริ่มชะลอตัวบ้างนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาแรงแต่ว่าก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ย 16.50 16บาทประมาณนี้ครับไม่ต่ำกว่ามองเป็นลงระยะสั้นเพื่อปรับตัวขึ้นต่อ target ประมาณ 18.50 บาทนะครับ SCPI ก็ย่อๆก็คือประมาณ10บาทปลายๆซื้อได้นะครับแล้วก็target ถัดไปประมาณสัก13บาท BJT ก็รอต่ำกว่า5บาทเล็กน้อยนะครับ 4.9 ตรงกลางเนี่ยก็ซื้อได้นะครับ3ตัวมันน่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันนะครับ3ตัวเนี้ยตามอุตสาหกรรมพลังงานที่ฟื้นตัวส่วนตัวซีรีส์แซดนะครับฟิวเจอร์ก็เป็นโอเพนช็อตนะครับประมาณ950-955นะครับเปิดช็อตแล้วก็สูงกว่า958คัทลอสนะครับถามว่าจะลงจากกลุ่มอะไรนะครับผมมองจะเป็นแบงค์นะถ้าเกิดว่าเซตลงมากรอบล่างประมาณ15หรือว่าประมาณ 1,500 จุดเพราะว่าตอนนี้ต่างชาติก็ยังขายต่อดูจากตัวค่าเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องนะครับแล้วก็แรงขายหมดเลยทั้งตราสารหนี้นะครับแล้วก็เซ็ตเช่นเดียวกันกลับมาขายนะครับถ้าขายอีกรอบหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นแบงค์นะทำให้กลุ่มดัชนีลงมาประมาณ 1,500 ก็เลยไอตัวสัญญาฟีเจอร์ก็เลยแนะนำเป็นช็อตนะครับส่วนตัวทองคำนะครับทองคำลงมาที่แนวรับเจอกระป๋อโกะที่ประมาณ 1,130 เหรียญตรงนี้นะครับคือถ้าช็อตเลยก็น่ากลัวไปหน่อยนะครับแต่จะฟื้นตัวเลยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับถ้าจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นรีบาวด์ได้อย่างมีนัยยะต้องทะลุฐานประมาณ 1,160 เหรียญก่อนนะครับตอนนี้ก็คือก็ยังแนะนำ YSC ไปก่อนสำหรับตัวทองคำครับผมโอเคค่ะคุณอ๋องคะมีนักทุนถามหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลมา1คนนะน่าสงสารมากๆเลยนะฮะครับเขาบอกว่ามีต้นทุนโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่บริเวณ199บาทเขาจะถามว่าแนวต้านเท่าไหร่จะได้ทิ้งออกไปเลย จะได้ขายออกไปเลยมั้งเนี่ยติด199บาท199ใช่ไหมพี่ติดไฮนะคะจะช่วยเหลือเขายังไงได้คะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดตัวกรอบราคาก่อนนะของบรรลุราชอีกประมาณรอประมาณ3นาทีไม่ติดพอสอไหนนะคุณพี่ที่ถามมาโปรดช่วยกรุณาบอกด้วยนะฮะ199บาทเดี๋ยวเราจะถอยหลังไปดูว่าพอสอไหนนะ199ผมมองมีโอกาสหยุดได้นะอ๋อมีโอกาสหลุดใช่ไหมฮะตอนนี้170ใช่ไหมฮะครับเพราะว่าลงมากรอบล่างผมว่าน่าจะเห็นประมาณสัก160บาทประมาณนี้นี่180บาทมันก็ถือก่อนครับรอเคลื่อนตัวมาเพราะว่าถ้าจะผมดูที่เราขอแคปไว้ในearning per share ในปีหน้านะที่ประมาณ 5.46 บาทต่อหุ้นนะครับแล้วPE สักประมาณ30เท่าเนี่ยมาได้ประมาณ164แต่เพดถึงประมาณ40เท่าเนี่ยมันได้ประมาณหรือว่า35เท่าเนี่ยนะครับประมาณ200บาทเพราะฉะนั้นราคามีโอกาสขึ้นไปแต่ว่าก็ควรจะออกมาก่อนนะเพราะว่า199 200มันค่อนข้างแพงครับค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ติดแพงเลยนะฮะครับถ้าเกิดจะซื้อเฉลี่ยก็รอประมาณ160บาทซื้อเฉลี่ยถ้าจะซื้อเฉลี่ยรอ660คุณนงรักค่ะ160ครับผมบำรุงราษฎร์ครับซื้อเฉลี่ยได้160เพื่อจะเวททุนลงมาได้อ่ะช่วยเหลือไปแล้วนะฮะถามคุณอ๋องให้แล้วนะฮะค่ะครับได้ค่ะคุณอ๋องขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะ